ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณในสวนปาล์มปกติก็ต้องมีต้นปาล์มใช่ไหมครับแต่ว่างานนี้มารวมตัวกันเล่นการพนันครับเดี๋ยววางก่อนนี่ตำรวจชุดคอมมานโดครับของกองบัญชาการสอบสวนกลางบุกไปทลายบ่อนพนันกลางสวนปาล์มอำเภอเมืองกระบี่เช้าเมื่อวานนี้นะฮะจับมาได้บางส่วนคาโต๊ะพนันน้ำเต้าปูปลาพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นเพียบครับบางส่วนวิ่งหนีทันเงินสดเอ่ยชิปที่เขาใช้แทนเงินสดก็ตกกระจัดกระจายทั่วสวนปาล์มจับมาได้11คนเจ้ามือเนี่ยอาศัยความชำนาญในพื้นที่แล้วก็หลบหนีไปที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับพี่คิงพี่ลิซ่าคุณผู้ชมครับบ่อนนี้มีอดีตนักการเมืองท้องถิ่นอยู่เบื้องหลังฮะเขาว่ากันแบบนี้นะทำให้ทุกวันนี้ไม่มีใครเกรงกลัวกฎหมายเนื่องจากว่าอดีตนักการเมืองท้องถิ่นเป็นแบ็กอัพให้ไม่สนน่ะโควิด19ก็ไม่สนมารวมตัวกันจับได้11คนก็เอาไปส่งโรงพักอ่าวนางดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเดี๋ยวคงต้องขยายผลกันต่อนะฮะครับผมอดีตนักการเมืองท้องถิ่นเกี่ยวข้องจริงหรือไม่และเป็นใครครับขอให้จับให้ได้ครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ